อาจารย์นิพนธ์ครับหลังจากที่คสช.มีมติอนุมัติเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินขั้นตอนตรงนี้จากนี้ไปเนี่ยจะต้องดำเนินการยังไงบ้างครับก็นอกจากจ่ายเงินอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องอีกสัก5เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือว่าคงจะต้องประกาศชัดเจนว่าในฤดูถัดไปเนี่ยจะไม่มีการจำนำข้าวเพราะว่าจะถึงการเก็บเกี่ยวข้าวในเดือนตุลาคมข้าวนาปีนั้นต้องประกาศให้ชัดเจนว่าจะไม่แทรกแซงตลาดข้าวอีกนะฮะแล้วหาวิธีการอื่นๆที่จะช่วยเหลือเกษตรกรนั่นเรื่องที่1นะฮะเรื่องที่2ก็คือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องใช้หนี้เพราะว่าขณะนี้จะต้องมีการคำนวณว่ามีการขาดทุนทั้งสิ้นเป็นจำนวนเท่าไหร่นะฮะถ้าเราเอาตัวเลขกลมๆง่ายๆว่าเราจำนำข้าวมาทั้งหมด55ล้านตันคิดเป็นข้าวสารมันก็ได้สักประมาณ 33.5 ล้านตันข้าวสารเราใช้เงินไปทั้งสิ้นในการซื้อข้าวนะฮะ880,000แล้วเราก็มีเงินใช้เงินเป็นไอ้ค่างบดำเนินการอีกก้อนหนึ่งเบ็ดเสร็จแล้วก็950,000ล้านบาท950,000ล้านบาทเราขายข้าวไปแล้วแค่17ล้านตันนะฮะเราได้เงินมา200,000ล้านบาทเศษๆนิดหน่อยแล้วเหลืออยู่16ล้านตันถ้าเราขายเราก็อาจจะได้อีก200,000ล้านตกลงเบ็ดเสร็จเราได้เงินมา400,000ล้าน400,000ล้านแต่เราใช้เงินไปเท่าไหร่ฮะ950,000ล้านเราก็ขาดทุนเท่าไหร่ฮะ500,000 550,000เพราะ550,000ทำไงฮะ550,000รัฐบาลต้องตั้งงบมาชดใช้ธกส.เพราะหรือสถาบันการเงินที่รัฐบาลไปยืมเงินมาผมอยากจะต้องผมบอกว่าคสช.จะต้องตั้งงบเรื่องนี้ขึ้นมาออกเป็นพันธบัตรเลยนะจะชำระกี่ปีนั่นค่อยว่ากันจะได้ประชาชนก็จะได้เห็นว่าอันนี้เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับประชาชนไอ้ 550,000 นะฮะอันนั้นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งเรื่องถัดไปนะฮะสิ่งที่จะต้องทำก็คือต้องทำบัญชีรวมขณะนี้ไม่มีบัญชีรวมขณะนี้เป็นว่าแต่ละหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างคนต่างมีบัญชีกระทรวงเกษตรก็มีบัญชีเรื่องการจดทะเบียนนะฮะธกส.ก็มีบัญชีเรื่องการจ่ายเงินอตก.อกส.ก็มีบัญชีเรื่องจำนวนข้าวที่อยู่ในสต็อกนะฮะรับข้าวมาเท่าไหร่ส่งออกไปเท่าไหร่ซึ่งก็ยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าคนที่ไม่เคยเปิดเผยบัญชีเลยคือกรมการค้าต่างประเทศมีหน้าที่ขายข้าวข้าวทั้งหมดเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการค้าต่างประเทศไม่เคยเปิดเผยเรื่องการขายข้าวเลยโดยเฉพาะการขายข้าว G2G แบบรัฐต่อรัฐเพราะตลอดเวลาอ้างว่าเป็นความลับอยู่ตลอดเวลาวันนี้ไม่ใช่เป็นความลับอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องทำบัญชีกระทบยอดเมื่อเราทำบัญชีกระทบยอดเราก็จะรู้ว่ามีข้าวเข้ามาเท่านี้รัฐบาลจ่ายเงินออกไปเท่านี้ขายข้าวไปเท่าไหร่เหลืออยู่จริงๆเท่าไหร่เมื่อรู้ว่าเหลืออยู่จริงๆตามตัวเลขเท่าไหร่ก็ไปตรวจตัวเลขในสต็อกว่าตกลงข้าวในสต็อกเนี่ยมีอยู่ตรงตามตัวเลขตามบัญชีไหมเมื่อทำตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าก็จะเห็นว่ามีข้าวหายไหมมีข้าวเน่าไหมรัฐบาลถ้ามีข้าวเน่าข้าวเสียรัฐบาลประกาศตัวเลขออกมาว่าเหลือจริงๆเนี่ยที่เป็นข้าวที่จะขายได้เนี่ยเท่าไหร่แค่นี้จะมีผลทางจิตวิทยาช่วยให้ราคาข้าวของประเทศไทยไม่ต่ำอยู่อย่างทุกวันนี้และจะช่วยให้เกษตรกรในฤดูต่อไปที่จะขายข้าวในช่วงไอ้นาปีที่จะเริ่มเกี่ยวกลางเดือนตุลาคมปีนี้เนี่ยราคาข้าวจะไม่ต่ำเป็นการช่วยเหลือชาวนาอย่างที่สำคัญมากนะฮะแล้วเรื่องสำคัญที่จะต้องช่วยเหลือชาวนาก็คือขณะนี้รัฐบาลคสช.ควรจะต้องประกาศว่าจะต้องยุติการขายข้าวชั่วคราวนะฮะเพราะว่าถ้าขายข้าวต่างโดยเฉพาะการขายข้าวต่างประเทศแต่อาจจะยังมีการขายข้าวภายในประเทศนะฮะเพื่อไม่ให้มีการขาดแคลนข้าวในภายในประเทศแต่ขายข้าวต่างประเทศน่าจะยุติเพื่อช่วยให้ระดับราคาในประเทศมันสูงขึ้นไม่ให้ราคาที่ชาวนาขายข้าวเนี่ยตกลงไปกว่านี้อีกนะฮะแล้ววิธีการขายข้าวจะต้องไม่ขายแบบเป็นความลับอีกต่อไปแล้วจะขายแบบไหนก็ตามจะต้องขายแบบโปร่งใสขอให้เหลือวิธีเดียวในวันนี้ในขณะนี้ก็คือขายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าทีนี้เมื่อกี้นี้แล้วถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องตรวจบัญชีตรวจสต็อกพอตรวจบัญชีตรวจสต็อกแล้วตรวจเรื่องการขาดทุนแล้วพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นตอนนี้
ต้องไปเล่นงานคนที่ทุจริตเอาเงินกลับคืนมาจากคนที่ทุจริตเพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเราขาดทุนประมาณ550,000 ล้านประชาชนต้องใช้หนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจับได้ว่ามีการทุจริตคนที่ทุจริตเรารัฐบาลจะต้องไปไล่เบี้ยเอาเงินคืนจากผู้ที่ทุจริตไปทุกบาททุกสตางค์พร้อมดอกเบี้ยกลับคืนมาให้ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการลดภาระของภาษีประชาชนที่จะต้องจ่ายไป550,000 ล้านบาท